โอ้โหต้องบอกว่าคราวนี้อินโดนีเซียนะครับจัดทัพมามีแต้มกับออสเตรเลียอีกแล้วครับทุกคนครับเกมนี้ไม่ง่ายนะครับแต่ว่ากองทัพอินโดเนี่ยหลังจากเกมแรกมานะครับเจอกับซาอุก็เล่นได้ดีแบ่งแต้มออกมาได้คราวนี้มาเจอออสเตรเลียมีแต้มอีกแล้วครับแบบนี้มีสิทธิ์คิดถึงฟุตบอลโลกได้เลยเอ้าจะเป็นยังไงมาติดตามได้ในแตงโมโลกปิยพงษ์หญิงครับเรามาดูคู่อินโดนีเซียกับออสเตรเลียในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับต้องบอกเลยครับว่าอินโดยังจัดหนักจัดเต็มใส่ตัวผู้เล่นเนี่ยที่เป็นโอนสัญชาติหรือว่าลูกครึ่งเนี่ยรวมๆก็มาอยู่ในทีมเนี่ยหลายต่อหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่เลยครับดูตัวจริงกันเลยดีกว่านะฮะมาเตสแพร์นะครับติโจอาออนนะครับเวนโดกนะครับอินดิสนะครับริโก้ริโยนี่อินโดนะฮะแล้วก็แซนดี้วอลช์นะครับคือผู้เล่นเนี่ยน่าจะเข้าขากันดีเพราะพูดกันรู้เรื่องนะครับเล่นอยู่ในลีกเนเธอร์แลนด์นะครับก็ส่วนใหญ่ตามนั้นนะครับโอรัสมันก้อนนี่ก็ช่วงแรก5นาทีแรกนี่มาดีนะครับฮับเนอร์เจนเนอร์เฟอร์ดินานแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยเป็นสตูริกนะครับศูนย์หน้าที่อายุยังไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับ20ต้นๆเท่านั้นเองขณะที่ออสเตรเลียนะครับวันนี้ก็มากะว่าจะต้องมา3แต้มแน่นอนแล้วครับก็คือไรอันนะครับข้างหลังเนี่ยมีซิคาตี้นะครับโชต้าเบอร์เกสนะครับเบฮิชนะครับตรงกลางเนี่ยมีอิรันคุนด้าเออร์ไวครับบัคคัสซิวเร่าแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยเป็นดุกกับกู๊ดวินนั่นเองนะครับอ่ะแต่ว่าเกมนี้เนี่ยอินโดนีเซียเนี่ยมาในชุดสีขาวเล่นในบ้านนะครับมีกำลังใจที่ดีชินแตยังคุมทัพข้างสนามเช่นเคยขณะที่ทางด้านของออสเตรเลียเนี่ยเฮดโค้ชก็เป็นทางด้านของแกรมอาโนนะฮะนี่ฮะสีหน้าสีตาประมาณนี้ผู้ตัดสินวันนี้เนี่ยเป็นทางด้านของกาตาซามานอัฟฟาราฮีนั่นเองนะครับอ่ะเกมนี้ครับเริ่มมาอินโดบุกจากซ้ายไปขวาก่อนนะครับขาวนะฮะแล้วก็ออสเตรเลียเหลืองเขียวครับบุกจากขวาไปซ้ายนาทีแรกเนี่ยโหลุ้นเลยนะฮะแซนดี้วอลได้ยิงไกลครับแล้วก็เป็นทางด้านของผู้รักษาประตูออสเตรเลียเนี่ยปัดออกมาโอ้โหแล้วปัดออกมาเนี่ยมาเข้าทางนะครับทางด้านของซูริกแต่ว่ายิงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับยิงไปแล้วก็ไปตรงตัวแต่ว่ามุมมันยากด้วยแหละแมทธิวไรอันนี่ก็เซฟไว้ได้ไม่มีปัญหาแต่ได้ตื่นเต้นหน่อยนะครับช่วงนาทีแรก2นาทีแรกเนี่ยอินโดมาแบบโหวันนี้ถือไพ่เหนือแน่เลยนะครับ2นาทีแรกเนี่ยครับโอรัสมันก้อนตะลุยบุกมาโอ้โหแหมดูแล้วมีสีสันดีนะครับแต่ว่าเหตุการณ์เนี้ยที่อินโดตั้งเกมได้เนี่ยมันแป๊บเดียวเพราะหลังจากนั้นเป็นออสเตรเลียขึงเลยครับคือเซตเกมไปเซตเกมมาผู้เล่นอินโดนีเซียเนี่ยต้องบีบต้องไล่ต้องวิ่งในการที่จะเข้าประกบออสเตรเลียให้ได้เร็วกว่านี้นะครับแล้วกลายมาเป็นเล่นไปเล่นมาอ้าวเป็นอินโดนีเซียเนี่ยตั้งรับซะเยอะเลยนะครับมาเล่นในระบบ 4-5-1 เลยนะครับอาจจะเป็นแผนที่ตั้งมาแบบนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มาช่วงนาทีที่20ครับออสเตรเลียพยายามสร้างเกมนะครับแล้วอินโดเนี่ยผิดพลาดพอผิดพลาดมาเนี่ยได้ยิงนะครับได้ยิงโอ้โหจากทางด้านของบาคัสแต่ว่าบอลเนี่ยไปติดบล็อกนะครับติดบล็อกผู้เล่นอินโดนีเซียนั่นคือวันฮับเนอร์นะครับฮับเนอร์ติดบล็อกแล้วก็เข้าทางออสเตรเลียอีกทีนะครับบอลมาเข้าทางออสเตรเลียคราวนี้ได้ซ้ำนะครับและเป็นทางด้านของโชต้าครับที่ยิงแล้วไปติดบล็อกโอ้โหน่าเสียดายเลยครับอินโดนีเซียเนี่ยตอนนี้มีอาการนะครับเรียกว่าอาการออกนะครับโอ้โหโดนออสเตรเลียเนี่ยบุกหนักเหลือเกินครับตอนนี้และช่วงนาทีที่22เนี่ยจริงๆและตรงนี้เนี่ยอินโดนีเซียน่าโดนมากนะครับโอ้โหจากการเปิดคอร์เนอร์นี้ได้เยอะมากนะและครั้งนี้เนี่ยเปิดมาเสร็จแล้วเนี่ยครับโอ้โหเป็นโชต้าครับได้มงนะฮะแล้วบอลเนี่ยมันจะเข้าอยู่แล้วครับแต่ว่าเป็นความยอดเยี่ยมของผู้รักษาประตูที่เล่นอยู่ในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ของสหรัฐอเมริกาครับที่กระโดดพุ่งปัดไว้ได้นี่บอกเลยครับว่าถ้าเข้ารอบบอลโลกหรือว่าผ่านเข้าไปตรงไหนเนี่ยขอบคุณเขาเลยครับแพรพานทูบเทียนนี่ต้องยอมเลยนะครับซุปเปอร์เซฟเลยครับจังหวะนี้และต่อมาครับเป็นนาทีที่34จังหวะเนี่ยผมว่าโอ้โหอินโดนี่เริ่มมีแผลเริ่มชัดนะครับในนาทีที่33-34เนี่ยตรงนี้ครับเป็นอิรันคุนด้าครับที่หลุดมาแล้วยิงไกลครับคือผู้เล่นของอินโดเนี่ยเหมือนกับว่าไปประคองนะครับฮับเนอร์ประคองมองไม่เข้าพอไม่เข้าแบบนี้เนี่ยอันตรายครับสำหรับอินโดนีเซียนะฮะแล้วโดนยิงไปเนี่ยโชคดีครับบอลชนเสาผ่านมือผู้รักษาประตูไปแล้ว นะครับผ่านมือผู้รักษาประตูไปแล้วแต่มันกระเด้งออกมาเข้าทางก็เลยเคลียร์ออกไปได้นะครับโอ้โหรอดบุดบิดอีกแล้วแล้วหลังจากนั้นเนี่ยออสเตรเลียเขาทำเกมได้ดีนะฮะเขาพยายามต่อไปต่อมานะครับหาช่องจากความผิดพลาดของอินโดนีเซียก็มีพอสมควรตอนนี้มันเริ่มเคลียร์แล้วไม่หลุดไงแล้วโดนแทงทะลุช่องอะครับนาทีที่35แล้วเป็นกู๊ดวินหลุดมาโอ้โหแล้วยิงไปตรงตัวผู้รักษาประตูอย่างทางด้านของมาเจสแพรนะฮะคือไม่ว่าจะโกเก่งขนาดไหนโดนเรื่อยๆแบบนี้ก็น่าจะเซอยู่เหมือนกันนะเอาไม่ค่อยอยู่นะครับต้องบอกว่ากู๊ดวินหลุดมาเนี่ยมันได้ล่อเป้านะอย่างเงี้ยแต่ดีครับมันเป็นมุมที่ยิงยากนะครับแล้วมันก็จะกดให้เข้าประตูเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ง่ายมากมันอยู่ด้านข้างนะลองถ้าไปอยู่ตรงกลางนี่ผมบอกได้เลยครับเอาเลขหนึ่งใส่เข้าไปเลยนะครับออสเตรเลียนำวันนี้เนี่ยต้องยอมรับจริงๆว่าอินโดเนี่ยมาแล้วเร่งไม่ค่อยขึ้นนะแล้วโดนกดด้วยโดนกดอย่างเดียวเลยนะครับในช่วงครึ่งเวลาแรกเนี่ยครับจากสถิติในครึ่งแรกที่ออกมาเนี่ยมันฟ้องเหมือนกันนะครับว่าอินโดเนี่ยโดนล่อยับเลยนะครับโอ้โหต้องบอกว่าช่วงแรกเนี่ยเหมือนล่อซื้อครับสุดท้ายไปมานี่โอ้โหเหนื่อยนะครับเพราะว่า 39% ในการครอบครองบอลเป็นของทางด้านอินโดนีเซียและก็ 61% เนี่ยเป็นของออสเตรเลียนั่นเองนะครับโกลแอทเทมป์ความพยายามเนี่ย8ครั้งออสเตรเลียนะครับอินโดแค่2นะครับแต่ว่าออนทาร์เก็ตใกล้กันนะช็อตออนโกนะ2กับ3นะครับแล้วก็ออฟทาร์เก็ตเนี่ยทางอินโดไม่มีนะครับแล้วก็บล็อกไม่มีแต่ว่าออสเตรเลียทำได้ดีกว่าแต่แนวรับถ้าตามรูปเกมเอาจริงเราก็เห็นกันอยู่แล้วนะครับว่าโอ้โหโดนบุกยับเลยนะครับแต่ที่มันยังไม่เสียประตูเนี่ยเพราะว่ามันยังติดบล็อกติดนู่นติดนี่นะครับคอนเนอร์ครับออสเตรเลียได้ไป9ทีโอ้โหแต่เราเห็นได้เลยนะครับว่าคอนเนอร์9ทีอินโดนีเซียเคลียร์ได้หมดเพราะว่าแนวรับเขาเนี่ยใช้แนวรับลูกครึ่งต่างชาตินะครับมีส่วนสูงที่ดีเข้าใจเกมกลางอากาศยังป้องกันไว้ได้อันนี้คือจุดแข็งเลยเพราะฉะนั้นการเจออินโดในครั้งถัดๆไปบอกได้เลยครับว่าจะมาโยนหม่งนี้เหนื่อยนะครับส่วนเกมอื่นๆก็ใกล้เคียงกันนะครับพาสซิ่งเนี่ยก็140กับ240นะครับต่างกัน100ทีแต่ก็ถือว่าออสเตรเลียยังไม่ได้ข่มแบบชนิดที่ว่ามิดเต็มใบนะอันนี้แค่เกือบมิดนะฮะยังพอมีทางรอดนะครับอินโดครับกลับมาต่อครึ่งหลังนะครับอินโดนีเซียครับต้องบอกว่าแกมาเน้นชัวนะฮะแล้วพยายามที่ไม่เสียบอลง่ายนะครับก็อะไรเน้นได้ต้องเน้นนะครับในการเจอออสเตรเลียเพราะพลาดครั้งเดียวเนี่ยอาจจะเสียประตูนะครับแต่นาทีที่54ครับทำได้ดีนะอินโดมาจริงๆแล้วเกมสวนเกมลุยของแกถ้าเปิดเนี่ยบางจังหวะทำได้ดีครับอรัตมันก้อนนะครับคือขึ้นมาทางซ้ายเนี่ยมาคนเดียวเลยครับก็ต้องเจอกับหมายเลข19อยู่แล้วนะฮะนั่นก็คือโชต้านะฮะคือเลี้ยงลุยมานี่แกก็ไถผมชอบนะไถดีนะครับแล้วได้ยิงแต่ว่าโชต้าเนี่ยติดสไลด์ติดบล็อกเอาไว้ได้โอ้โหอย่างนั้นเนี่ยได้เทสเลยนะครับทางด้านของแมทธิวไรอันแต่ผมว่าก็เป็นมุมที่ยิงยากอยู่ดีนะครับคือจบได้ต้องจบนั่นเองนะครับทางด้านของทีมชาติอินโดนีเซียครับอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะแย่นะครับไม่ได้จบแล้วโดนสวนนาทีที่56นะครับก็เป็นจังหวะที่มาเซริโนเฟดินานเนี่ยได้ยิงปั่นโค้งๆอยากที่จะให้มันเสียบแต่คราวนี้มันไม่เหมือนที่คิดนะฮะออกไปไกลครับแต่เริ่มครึ่งหลังมาเนี่ยมีจังหวะที่ได้ลุยเยอะนะเราได้ยิงด้วยนะครับเนี่ยแหละไอสิ่งที่มันเป็นข้อดีของอินโดนีเซียก็คือกล้าแลกเหมือนกันนะครับในบางจังหวะแต่ว่าลูกนี้เนี่ยชินแตยังยี้ปากครับโอ้ยทำไมมันออกไปไกลขนาดนั้นเนี่ยนะครับแต่ว่าในนาทีที่58-59เนี่ยมีฟรีคิกก็ได้ลุ้นเหมือนกันนะครับแล้วก็ปั่นมาครับแต่ว่าไปติดเซฟนะครับของผู้รักษาประตูที่ต้องบอกว่าเป็นที่พึ่งของแนวรับอินโดนีเซียแหละครับมาเตสแพรนะฮะก็ไม่มีอะไรครับยัง 0-0 คืออินโดก็สู้ได้ดีแต่เกมโดยรวมเนี่ยครองบอลสู้ไม่ได้อยู่แล้วนะฮะแต่ว่าก็เน้นมีแต้มทุกนัดต้องมีแต้มนะฮะสำหรับอินโดนีเซียจนถึงตอนนี้เนี่ยพวกเขายังทำได้ดีอยู่นะครับเอาละครับแล้วก็เกมนี้นะครับจบเกมครับเป็นอันว่าอินโดนีเซียทำได้อีกแล้วครับ2เกมมีแต้มทั้ง2นัดเลยครับไม่แพ้ออสเตรเลียนะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยมี2เกม2แต้มนะครับถือว่ายอดเยี่ยมเลยยังไม่แพ้ใครครับเซอร์ไพรส์สุดๆไปเลยครับและก็จบเกมนะครับเป็นอันว่าออสเตรเลียครับ2นัดมีแค่แต้มเดียวถ้าหากว่าชื่นชอบก็ติดตามมันยาวๆครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ แตงโมขายบ้านทาวน์พัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร 0959455635 ครับ